งนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2553เวลา 9:26 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตทรงปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2553ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุครบ 55 พรรษาโดยกรมประมงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันปลาไทย9ชนิดอาทิปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยทองและปลาแก้มช้ำรวมทั้งสิ้น 590,000 ตัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงทราบปัญหาต่างๆทั้งความอดอยากยากจนขาดบริการสาธารณสุขและโอกาสทางการศึกษาจึงทรงงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพอนามัยการศึกษาอาชีพและสิ่งแวดล้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลทรงบรรยายเรื่องพิษวิทยาตอนที่2ในหัวข้อหลักการในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษแก่นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลชั้นปีที่4ณตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น3โรงพยาบาลศิริราชโดยทรงบรรยายถึงหลักการทั่วไปในการพิจารณาของการได้รับสารพิษซึ่งประกอบด้วยการประเมินทางคลินิกอย่างรอบคอบและระมัดระวังให้การดูแลรักษาตามอาการเช่นระดับความรู้สึกตัวสัญญาณชีพระบบประสาทกลางรวมถึงการส่งเลือดปัสสาวะสิ่งที่อาเจียนหรือล้างท้องออกมาไปตรวจสอบทางพิษวิทยาซึ่งช่วยบอกชนิดของสารพิษได้และเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษานอกจากนี้แพทย์ผู้ให้การรักษาต้องมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับพิษจุลนศาสตร์ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานทางเภสัชจุลนศาสตร์ในการคำนวณค่าครึ่งชีวิตและลักษณะการขจัดยาหรือสารพิษออกจากร่างกายในช่วงท้ายและทรงสรุปถึงวิธีการรักษาเมื่อผู้ป่วยได้รับสารพิษซึ่งแบ่งออกเป็นหลายวิธีเช่นการทำให้เจือจางโดยดื่มน้ำมากๆการทำให้อาเจียนการล้างท้องการใช้ยาระบายการให้สารเพื่อลดการดูดซึมการฟอกเลือดการให้ยาถอนพิษจำเพาะสำหรับยาหรือสารพิษแต่ละชนิดและอื่นๆเวลา 16:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระวโรกาสให้นายชัยชิดชอบประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำนายคอลิฟะบินอาหมัดอัลซอรอนีประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรบาเรนและคณะเฝ้าในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทยในโอกาสนี้นายอาเดลยูซุฟซาตีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยนายพิทูลพุ่มฮิรันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายสุภัชจิตรานุเคราะห์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำราชอาณาจักรบาเรนร่วมเข้าเฝ้าด้วยสำนักราชเลขาธิการจัดทำเว็บไซต์ www.ourking.in.th เป็นแหล่งข้อมูลพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และกรมชลประทานจัดทำเว็บไซต์ www.ourking.in.th เพื่อเป็นคลังข้อมูลดิจิทัลที่รวบรวมสื่อวิดีทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และรูปภาพพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
นอกจากนี้ยังจัดการประกวดออกแบบโลโก้และเทมเพลตชิงถ้วยรางวัลรวมและทั้งได้จัดงานล้านภาพล้านถ้อยคำล้านเรื่องราวเพื่อให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้วยในฐานะที่เราได้เห็นข่าวเยอะแยะช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศในระยะนี้นะคะยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องระวังภัยจากพายุในช่วงนี้ด้วยนะคะติดตามในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ